วัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับไอ้นายกับ IT Gamer นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเกมนี้เลยครับ Chicken World Regen นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะอันนี้ถ้าลองคุณจะซื้อคุณก็สามารถที่จะซื้อได้นะแต่ว่าผมไม่ซื้อแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่าเฮ้ยเรามีอะไรแล้วบ้างอันนี้นะครับก็มันบอกว่าให้เรา create new character นะครับก็ตอนนี้เรามี1สล็อตนะครับทุกคนจะมี1สล็อตเท่ากันนะนอกจากคุณซื้อเพิ่มอะไรประมาณนั้นสำหรับการสร้างนี่ก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วกันรอมันโหลดเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็หลังจากที่ผมทำเทปแรกออกมาตอนนั้นผมก็จริงๆผมก็ไปไกลแล้วแหละไปถึงคิงเมาส์แล้วแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับเกมไปด้วยกันก็เลยเฮ้ยเรามาเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นดีกว่าแล้วทำเป็นตอนดีกว่าอะไรประมาณนั้นก็อยากให้มันจบกันไปสักเรื่องนึงเนาะก็ไอเล่นไปเรื่อยๆมันก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับก็จะมี3เผ่าแล้วให้คุณเลือกนะครับก็จะเป็นอิลูมินาตินะครับเป็นพวกพึ่งเทคโนโลยีและก็ความก้าวไกลของวิทยาการอีกตัวนึงก็จะเป็นพวกเทมพลานะครับพวกนี้จะเป็นพวกพวกมีเวทมนต์นะเป็นพวกอะไรนะเป็นพวกอีวิลอะไรพวกนั้นอีกพวกนึงนะก็จะเป็นพวกเรียกได้ว่าเป็นเผ่าเฉพาะนะครับเป็นเผ่าดราก้อนนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเผ่าลึกลับเป็นเทพเจ้าเป็นพวกที่นับถือเทพเจ้ามังกรไม่แน่ใจว่าพลังจะเป็นยังไงพวกเทมพลานี่คือพวกใช้เวทแล้วก็นี่ครับอิลูมินาติจริงๆก็คือการเลือกเผ่านี่ผมว่ามันแค่อันนี้เฉยๆอ่ะเนี่ยครับคุณสามารถที่จะเลือกผู้ชายผู้หญิงได้ผมก็ขอใช้เป็นผู้ชายแล้วกันเนาะก็ผิวดาร์กๆหน่อยแล้วกันใบหน้าครับผมใบหน้าก็ขอสักธรรมดาแล้วกันไม่ต้องหน้าย่นมากก็ได้โอเคผมอันนี้เป็นใบหน้าเนาะก็นี่ก็ได้ครับอันนี้หน้าเรียวรูปไข่กับผมครับผมนี่นะครับทรงโมฮอคเลยแล้วกันไม่ผมมันจะปิดตาวีเปย์เทไปมั้งก็เอาโอ้โหนี่เลยแล้วกันครับก็คิ้วครับคิ้วแบบคนเอเชียธรรมดาเนี่ยครับตาครับขอสีโอ้ตาแต่ละสีโคตรเท่สีนี้แล้วกันครับแผลไม่มีครับไม่มีแผลไม่มีรอยสักครับอันนี้ก็ไม่มีครับไม่ต้องมีคงมีเขาไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นก็ตอนเมื่อเลือกได้แล้วนะคุณก็สามารถที่จะกด select choice ได้เลยนะครับก็หมวกนะครับคุณจะใส่หมวกไหมอันนี้ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่เดี๋ยวถ้าลองคุณซื้ออะไรในเกมได้ก็จะซื้อได้แว่นตาครับไม่ต้องมีหรอกเสื้อนะครับอันนี้ผมขอเป็นก็ขอเป็นแขนยาวตัวนี้แล้วกันโค้ดนะครับเข้าชุดกันมากขอเป็นเสื้อหนังตัวนี้แล้วกันครับกางเกงนะครับกางเกงก็ขอเป็นให้มันเท่ๆเข้ากันไหมขอตัวนี้แล้วกันเอ้ยขอตัวนี้แล้วกันครับเข้ากันรองเท้านะครับสีแดงไปเลยครับเราเท่อยู่แล้วเลือกได้แล้วก็ select เลยครับก็อันนี้นะครับเป็นการเลือกอาชีพของเรานะครับเมื่อเราเลือกเผ่าแล้วเราก็เลือกอาชีพครับผมอันนี้จะมีความยากง่ายบอกไว้อยู่ข้างล่างนะครับก็นี่ครับพวกไหนใช้ง่ายสุดอะไรเงี้ยก็โอ้โหอันนี้เผ่าอะไรเนี่ยโอ้ใช้เป็นไลเฟิลนะครับกับเวทนะครับโอ้โหความยาก5ดาว5กะโหลกเลยอันนี้ใช้ปืนกับปืนนะครับใช่ไหมเป็นช็อตกันกับอันนี้2ดาวอันนี้ดาวเดียวนี่ครับตอนแรกผมเลือกเป็นนี่ครับก็เป็นพวกใช้ความรุนแรงครับใช้ค้อนครับแต่ก็ผมคิดว่ามันก็ยากนะ
คือแบบความยากนี่ใช้ได้เลยทีเดียวผมขอใช้เป็นอันนี้ดีกว่าครับก็เนาะมันน่าจะง่ายกว่ากันมั้งใช้ปืนทั้งสองอันเลยโอเคครับเราเป็นมือปราบครับผมมีทั้งปืนสั้นแล้วก็เป็นช็อตกันนะเป็นปืนโอเคนิกเนมนะครับใช้ชื่อเดิมนะครับใครที่จะแอดมาก็แอดมาได้นะครับ power by โอเคครับ power by i9 ครับอันนี้ power byi ขอเป็น i ตัวใหญ่อ้าว i ตัวใหญ่ได้ไหมได้สิโอเคครับ power byi ไปเลยครับก็เสื้อนะครับโอเคเราไม่ต้องใส่เสื้อโค้ดหรอกเราใส่เสื้อแบบเสื้อที่เราเลือกมานี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็ไปเลยครับผมเราเป็นconfirm illuminati เอามันต้อง illuminati confirm เนี่ยไปครับช่วงนี้เราก็เรียกได้ว่าเสียเวลาในชีวิตจริงไปสักหน่อยนึงเพราะว่าเราเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นกันเลยทีเดียวเชียวกับบรรยากาศโฟลินลินนะครับแล้วก็กินโค้กครับผมไอ้กินโคล่าครับผมเราไม่สามารถที่จะออกอากาศได้ครับถ้าลองนั้นอันนี้เนี่ยเป็นฉากการเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีแมลงของน่าจะพวกผึ้งหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะจะมาบิดเข้าปากเรานะครับและจะทำให้เราแบบโคตรเจ๋งโคตรเก่งแล้วมีพลังโคตรเวอร์คอยดูนะแบบสุดยอดอะนอนไม่ใส่เสื้ออีกหนาวตายหาเป็นปอดบวมเลยนี่ครับบินเข้าปากไปแล้วแล้วเราก็กืนเข้าไปโดยสัญชาตญาณนะเมื่ออะไรอยู่ในปากก็กืนลงไปเลยหลังจากนั้นมาครับอันนี้เป็นโลกหนึ่งในโลกของความฝันเนี่ยในช่วงแรกนี้เราจะแบบขอสปอยเนื้อเรื่องนิดนึงคือเรากึ่งๆว่าเราฝันหรือไม่ฝันหรือว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงอันนั้นมันคืออะไรเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวละครที่เราเลือกมาแต่ว่าอาวุธนี่ไม่ต้องกลัวครับยังไงมันมีมาให้อยู่แล้วแน่นอนป่ะนั่นไงรอสำลักครับเนื่องจากแมลงตัวนั้นมันไปติดในคอครับโหเห็นหุ่นตัวละครนะมันโคตรเวอร์เลยอ่ะหุ่นโคตรล่ำถ้าลองผมเล่นกล้ามได้อย่างนี้นะนั่นครับนั่นไงนั่นไงเห็นไหมล่ะเสื้อเรามีพลังพิเศษไม่ได้มีพลังพิเศษอยู่ที่ตัวเราพลังพิเศษมาแล้วครับแต่เราจะควบคุมไม่ได้นะครับก็4วันต่อมานะครับหลังจากที่อาทิตย์หนึ่งนะครับเราก็พังข้าวของในห้องนะครับแบบกระจุยกระจายแบบลื้อทุกซอกทุกมุมครับผมไม่รู้ลื้อเพื่ออะไรครับตอนนี้กำลังท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็สงสัยว่าเอ้ยฉันเป็นอะไรไปเนี่ยอ้าวตานี่เป็นสีของเราเองใช่ไหมนั่นไงครับเรียกว่าเราเปิดพลังซุปเปอร์ซีฮาออกมาแล้วโดยที่พวกข้างห้องตะลึงกันเต็มว่าเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันก็ค่อยๆหน่อยนั่นครับล้มหาตายไปแล้วโอ้โหแค่เนื้อเรื่องภาคตอนแรกกับสร้างตัวละครปาไป8นาทีแล้วโอเคครับก็ตอนนี้เราก็ไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าฉากมาแล้วครับกับอีกากินศพครับปกติอีกานะครับมันจะแบบมากินพืชผลนะครับคือมันกินเกือบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าสัตว์อะไรก็ตามครับที่มันกินได้มันกินหมดครับอีกานี่ก็คือเป็นสัตว์ที่แบบสุดยอดเขาถึงมีหุ่นไล่กาไงครับโอ้โหนอนแบบสุดยอดมากใส่เสื้อใส่รองเท้าด้วยรองเท้าคอนเวิร์ตด้วยไปครับวันนี้เราตื่นมาอยู่ในบ้านนะครับแล้วเราก็มองไปเฮ้ยทำไมมีสุสานมาตั้งอันนี้นะเราก็จะต้องเดินเข้าไปหาเขานะครับเขาเป็นเหมือนเนวิเกเตอร์เพื่อที่จะบอกเราว่าเราควรทำอะไรให้เรากด F นะครับเพื่อรับภารกิจครับผมเราจะได้เนี่ยครับเมื่อ complete แล้วเราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะ
ให้เรากด F อีกเช่นเดิมครับผมโอเคคอมพลีทแล้วครับกด I ครับผมเพื่อที่จะติดตั้งปืนเข้าไปเราสามารถดับเบิลคลิกได้เลยครับก็ตอนนี้ก็วิ่งไปตามเนวิเกเตอร์อีกตัวหนึ่ง The dead are rising to the siren song. Destroy them. โอเคเดี๋ยวฆ่าให้ Basic abilities are as effortless as breathing, but power abilities draw upon your reservoir. ไว้เจ๊แกบ่นไปครับกองอะดีสุดแล้วช็อตกันนะครับดีสุดแล้วครับมันให้เราเข้ามานะนี่ครับโอ้ว่าไงครับ You must learn focus and control. The watchers will intervene only in dreams and only once.Every weapon becomes ได้รับพลังแล้วคุณต้อง power swells คุณต้องอะไรนะคุณต้องควบคุมมันให้ได้นี่เป็นการสอนครับโอเคโอเคครับเข้าใจแล้วเป็นคนเข้าใจง่าย Speciality Spotlightช่างมันนะครับถ้างั้นเราไม่ดูก็ได้เราก็ยิงหัวมันเลย The Rakshasa have also come to heed the song. Have pity, but spare them no mercy. They were once like you. โอเคครับผมก็ตอนนี้เราก็กำจัดมันได้แล้วแล้วเราก็บอกว่าเข้าไปสิแล้วโชคดีเด้อมันจะโชคดีบ้าอะไรล่ะบรรยากาศโคตรวังหน้าวังเวงครับมารอบไหนก็วังเวงรอบนั้นครับผมนั่นไงนั่นไงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะนั่นไงนั่นไงต้องหาพื้นที่โล่งเอาไว้ครับเป็นปืนสั้นที่แบบแรงมากแต่ก็โอเคนะไม่ใช่ช็อตกันนะเป็นปืนเขาเรียกนะปืนพกเหรอเป็นปืนพกที่แบบแรงมากโหคอมพลีทครับไม่ได้ให้เราวิ่งไปหานะให้เราระวังตัวไว้อันนี้มันจะสอนเรานะว่าเราต้องทำอะไรยังไงแบบไหนก็แล้วตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาเราจะมีอีกตัวนึงที่มาสอนเราแบบโคตรเจ๋งโคตรเก่งและโคตรเวอร์ครับผมอันนี้ก็บอกว่าเก็บมาเก็บมาครับคือแบบโคตรน่ากลัวผมเห็นไอ้ตัวนี้แล้วผมนึกถึงหนังเรื่องอะไรนะโฉบกระชากหัวเหรอนี่ครับมันสอนเราคือแบบคุณจะต้องหนีออกจากวงเวทของมันนะโดยการที่คุณจะกดชิปแล้วเราก็กดอะไรก็ได้แล้วมันจะม้วนหน้าตีลังกาห้าตลบนะครับก็อันนี้ก็ใส่แท่นโยกเข้าไปนะครับเพื่อที่นั่นไงอยู่ดีๆก็งอกขึ้นมาครับนั่นไงพอเราใส่แล้วเห็นไหมครับม้วนหน้าขึ้นมาครับผมสอนผมก็ได้นะ
สู้มาตั้งเยอะแล้วเนี่ยกดคอนโทรล R ครับเพื่อรับรางวัลครับผมสุดยอดเราก็จะได้สร้อยคอเอ้ยอะไรนะเข็มขัดเหรอเป็นเข็มขัดแบบแม่หญิงสมัยก่อนนะครับเป็นแม่หญิงสมัยก่อนนะครับให้เรามาเลื่อนคันโยกนะเพื่อที่จะเข้าไปในแมปนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ให้ลงไปใต้ดิน12เมตรย้าอ้าวไม่แน่ๆกลัวเลยคือแบบรอบแรกที่เล่นนี่แบบรู้สึกตกใจอะวูบลงมาเลยอันนี้ก็เนวิเกเตอร์มันบอกให้กด F นะครับเพื่อแล้วก็รับรางวัลมาตอนนี้ก็คือมันจะไม่มีเควสอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายนะบอกให้มาถือครบเพลิงนะครับคุณไปหาทอสมาก็กด F นะครับเพื่อหยิบทอสบราวเซอร์นะครับคุณคงจะเห็นนะว่ามันมีรูปแบบให้คุณกดนะก็กด F ค้างไว้นิดนึงนะมันจะทำการเปิดให้เรานะเกมนี้ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะก็ให้เรากดอ้าวลืมดูที่พื้นคือเนี่ยครับเมื่อกี้สัญลักษณ์ตอนทางเข้านะมันบอกเราไว้แล้วครับนี่ครับให้เราเดินตามรูปอะไรเนี่ยโอปะปาติกะอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้นะครับก็เราก็ต้องเดินตามรูปที่มันกำหนดให้นะครับนะครับเราก็จะผ่านมาได้อย่างง่ายได้เนี่ยแล้วเราก็ไปครับตามลูกศรไปเรื่อยๆครับช่วงนี้เราก็โอ้โหเราโคตรเหมือนถ้าเราไม่ฟังก็กด ESC ผ่านไปได้นะครับประมาณว่ามันแนะนำครับช่วงแรกฟ้าบเข้ามาเห็นไหมครับมุมกล้องแบบกราฟิกโคตรสวยครับก็เป็นสัญลักษณ์ที่เราจะผ่านได้แล้วก็เปิดประตูได้นั่นเองก็คงจะเห็นนะว่ามันน่าจะต้องเรียงกันผมก็กดให้มันเรียงเลยแล้วกันครับสว่างไปแล้วหนึ่งอันครับอ๋อรูปนี้ผมจำได้แล้วอยู่ข้างหน้าเลยรูปกุญแจอะไรสักอย่างนึงถ้าลองให้ผมดูนะผมว่าน่าจะเป็นรูปอะไรนะระฆังดังอย่างเงี้ยระฆังไหมเนี่ยก็เหลือรูปอะไรไม่รู้ครับเหมือนยึกยักหนอนเหรอนี่ครับหนอนปลาทูหรือเปล่าหนอนปลาทูแล้วที่มันอยู่ใต้ดินโอเคครับผมมันก็จะเปิดได้นะครับเราก็จะรีบวิ่งเข้าไปอุ้ยมีเลือดด้วยโหใครทำอะไรวะเนี่ยลากไปแบบโอ้โหนี่มันอุโมงค์ผาเมืองจะทับอันนี้มันท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในกทม.นี่นะโอเคครับตามไปหลังจากที่เราถือครบเพลิงเอ้ยไฟฉายก็หยิบไม่ได้ดูมันน่ากลัวดีนะโอเคก็คอมพลีทแล้วรับภารกิจของข้าไปซะก็จริงๆเกมนี้เนี่ยมันจะมีเนวิเกเตอร์บอกเราไปเรื่อยๆนะหลังจากที่เรารับภารกิจมานอกจากว่าด่านหลังๆไปนะครับภารกิจแบบจะมีเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อเรารับมาแล้วเราก็ต้องแบบรีบทำครับผมถ้าลองรับเยอะมันก็ยิ่งแบบมั่วมากเลยครับเพราะว่าผมลองแล้วกระโดดได้นะครับกดสเปซบาร์เพื่อกระโดดนะครับอ้าวก็ง่ายดีอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับผมไม่เห็นมีอะไรเลยก็มันระเบิดไปแล้วนะครับ Where the cat walks the clever mouse will walk unseen a mouse cannot defeat a cat face to face อุ้ยหายไปต่อหน้าต่อตาอันนี้จะเป็นหุ่นจอมทำลายล้างครับอย่าให้มันโดนนั่นไงอย่าให้โดนแสงครับอันนี้เป็นลำแสงตรวจจับเนี่ยอ
เราเข้าใกล้มันได้ยิงมันได้นั่นไงตายหาเลยไม่ต้องกลัวครับเราตายตรงนี้เกิดหน้าประตูครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีเขาเรียกอะไรนะบ่อพักสำหรับเกิดนะครับก็เราต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จนะครับไปครับอุ้ยอุ้ยมาแล้วมานี่ครับไม่ยากครับผมก็เราก็เปิดอันนี้อีกครั้งนึงครับให้มันช็อตตายครับนั่นไงว่าแล้วเป็นไงล่ะช็อตแงกๆมาละก็เรามาหาพาสเวิร์ดครับผมมาดูสินี่ครับ3691ครับผมก็เราวิ่งไปที่นี่เลยสีเหลืองๆนี่แหละครับกดไปครับก็จะมีมาให้ครับใส่ไปครับ3691ครับผมโอเคครับอุ้ยโอ้โหโหตกใจอีป้าอีกแล้วอีป้ายืนชุดขาวแบบครับนี่ครับเป็นการส่งมาให้ทางเมสเสจนะครับซึ่งแบบโหสุดยอดอ่ะเป็นอันนี้เป็นสร้อยคอนะครับโอ้รอบนี้เราได้แบบเป็นไอเทม power 2ทั้งนั้นเลยอ่ะเป็นเลเวล1กันหมดเลยอ่ะปกติจะเป็นเลเวล0นะครับอันนี้ก็เราจะมาถูกฝึกนะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับคอยดูนะครับคือแบบสุดยอดอ่ะอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยซอมบิลี่นะครับซอมบิลี่น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะมันบอกให้เราวิ่งเลยโอ้น้ำโอ้น้ำวิ่งมากวิ่งมากไม่ต้องทำอะไรครับยังไงเราก็ตายครับมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยอ้าวมันจะไปสู้อะไรได้ครับโอ้ยมีปืนแบบปืนพกอ่ะผมก็สงสัยเหมือนกันถ้าลองว่าผมไม่เข้าร่วมนะถ้าลองผมยืนอยู่ตรงนู้นอ่ะมันจะไปต่อได้ไหมเกมหรือว่ายังไงมันก็ไปได้ใช่ไหมแล้วเราก็มาตื่นอีกทีเนี่ยครับเมื่อกี้มันคือความฝันหรือมันคือความจริงเอ๊ะไอ้ที่มันเป็นอย่างนั้นมันคืออะไรกันแน่ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเล่นมาจนไปถึงคิงเมาส์ผมก็ยังไม่รู้เลยครับก็2วันก่อนนะครับเราก็เริ่มแบบคอนโทรลพลังที่เรามีได้ครับนี่ครับเรียกได้ว่าสุดยอดของเราแล้วเราเป็นอิลูมินาตินะครับแต่ว่าเรามีเหมือนพลังเวทมนต์ซะงั้นยิงปืนต้องจำเป็นต้องใช้พลังพวกนี้เลยเหรอฉากนี้จริงๆมันน่าจะเป็นพวกใช้เวทอะไรเงี้ยก็1วันก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่เราควบคุมพลังได้นะครับเราก็เก็บของในห้องนะครับแล้วก็มีใครก็ไม่รู้ครับคนแปลกหน้าเข้ามาถามอันนี้ฝีมือมึงใช่ไหมกูรู้แล้วว่ามึงอยู่แถวนี้แล้วมึงเก่งมากใช่ไหมคือเราเป็นองค์กรพิเศษนะอยากหาคนเข้าร่วมนะแล้วเราเลือกแล้วเป็นนายเพราะเนื้อหามันก็จะประมาณนั้นครับคือมาชวนเราครับแล้วก็ไม่บอกหาอะไรเรานอกจากให้นามบัตรเราไว้แผ่นหนึ่งครับผมมาเราเป็นนายของเขาครับก็ไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นความThe best parties in the biz. We're prepared to give you a unique opportunity, a chance to prove who you got, what it takes to hang with the big boys and girls, to rule the world. It's up to you to grab that opportunity. Based on what I've seen so far, you might be what I'm looking for, or you might end up dead. Time will tell. Tick tock. You have an appointment tomorrow in Brooklyn that I'd recommend you keep. There's no address.Consider this the commencement of your ให้นามบัตรเราไว้ครับซึ่งนามบัตรไม่มีอะไรเลยครับนอกจากสัญลักษณ์แล้วก็หันมาบอกว่า
ถ้าเราไม่ไปตามนัดนะเราจะตามหาคุณเองแล้วเราก็ทำหน้างงๆว่าแล้วกูจะไปรู้ได้ยังไงวะมึงไม่ให้ที่อยู่ติดต่อกูไว้มาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นฉากอีกฉากหนึ่งนะครับคือจริงๆเกมนี้เหมือนเนื้อหามันก็จะโคตรยาวนะมีคนบอกว่าเนื้อหามันโคตรยาวแต่ผมยังไม่ได้อ่านสปอยยังไม่ได้อ่านอะไรเลยนะผมก็ไปที่คิงเมาส์แล้วก็ทำภารกิจแบบมั่วๆและที่สำคัญก็คือไม่มีเพื่อนด้วยเวลาแบบเราไม่มีเพื่อนนะเรามันเวลาทำภารกิจเนาะมันก็จะช้าซึ่งถ้าลองเรามีเพื่อนนะคือยิงช่วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่า EXP ที่ค่าพลังที่ได้เนาะเราได้ทั้งสองคนครับแล้วบางภารกิจนี่คือสามารถทำพร้อมกันได้แล้วก็จะแบบผ่านไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันดีนะการที่มีเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นฉากที่เมืองนะครับเราก็จะใช้ชีวิตเยี่ยงคนปกตินะครับแล้วเราก็มาเหมือนกับมาตามหาไอ้องค์กรเมื่อกี้ครับนี่ครับก็หลังจากที่เราไม่รู้เหมือนกันครับว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยมันอยู่แถวนี้แหละไหนอ่ะไอ้หนูนี่ไม่ใช่อ้าวเฮ้ยเราเคยเล่นแล้วทำท่าเหมือนเคยเล่นนั่งดิจะมาทำท่าเหมือนไม่เคยเล่นได้ยังไงอันนี้เราก็จะมาเจอกับไอ้คนนี้นะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านซักรีดนะครับแล้วก็บอกประมาณว่าน่า too much visibility on the streetอธิบายส่วนประกอบต่างๆนะครับแล้วบอกว่าสิ่งที่พวกเราทำนี่มันคือความรักมันคือความยิ่งใหญ่ฉันก็เลยต้องมาเปิดร้านสกรีดเพื่อที่แบบให้เสียงเครื่องสภาพมันกบพวกนี้แล้วสงสัยจะนินทาแบบซึ่งหน้าถึงกับมองแรงแล้วครับ You're wondering why they haven't disappeared me. Shut down my magazine. อันนี้จะฟังจบไหมครับฟังจบก็ได้เนาะเพราะว่าช่วงแรกมันไม่เยอะเท่าไหร่ All just a game. Oh, hi, Leah. Don't worry, she's not one of them. มาถ่ายรูปเราเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับจริงๆไม่ได้นะครับมันการเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคุณไม่สามารถที่จะมาถ่ายรูปแบบนี้ได้แต่เหมือนกับว่าเราดันไปผัวพันเขาก็เลยสามารถที่จะเหมือนกับว่าตามเก็บข้อมูลเราพูดได้คือได้ทุกอย่างอะThat's how they see you. Just a little head, just a mind share. And you run through the mazes they built, sucking down their pills. ผมพูดจบได้แล้วครับผมจะได้ไปรับการฝึกครับ Forbidden wisdom of Eden, never enough. And you can't shake the fucking. เหมือนตอนนี้เราได้พลังมาแต่ว่าเรายังควบคุมมันไม่ได้เราต้องไปฝึกที่จะควบคุมมัน Beyond death. This all adds up. That's where you'll find the Illuminati, at the dark center, in the ghost house, in the labyrinth.It's right here. Just follow the yellow dot road. That's all I can say. คือบอกคือมันบอกว่าคือไม่ต้องกลัวหรอกจะมีคนติดตามคุณอย่างแน่นอนแล้วก็บอกว่าไม่ให้เรากลัวนะครับซึ่งเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมกด Ctrl F ไปครับเราก็แฮกกล้องวงจรปิดได้แล้วตัวนี้ล่ะอ้าวตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดูครับอันไหนที่ดูได้มันจะเป็นรูปสีเหลืองๆครับนี่ครับให้เรากด F มาครับนี่เป็นนิตยสารแฟชั่นมั้งครับแต่เป็นรูปพยาบาลถือไซลิงเนี่ยนะมันจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับมีกล้องอีกตัวนึงครับอยู่ตรงนี้คอมพลีทครับตามเนวิเกเตอร์ไปถือปืนวิ่งทั่วเมืองแล้วแต่ไม่มีใครว่าครับแค่วิ่งมาเฉยๆครับเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดเนี่ยมันพลังจิตชัดๆยิงไม่ได้ครับ
ถ้าวิ่งมาก็คอมพลีทแล้วครับแล้วเราก็ต้องเข้าไปในนี้ครับเพื่อที่จะไปเรียนรู้สกิลอะไรที่มันอ้าวอันนี้ใครอ่ะเพื่อนเราเหรออ๋อเหมือนอยู่ที่นี่เมคเฟนไม่ได้นะครับอันนี้ก็คุณจะดูก็ได้นะแต่มันไม่ได้อะไรหรอกมันบอกว่าให้ตามสัญลักษณ์รูปมือไว้แค่นั้นเองเกมนี้จริงก็คือมันเป็นเกมที่ทุกคนสามารถที่จะมาเจอกันได้ทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบจะเข้ามาเล่นกับผมก็ได้นะครับไม่มีใครว่าครับผมได้จริงๆอ้าวเขาผิดอันแรกก็มันไม่มีสัญลักษณ์บอกนี่นะอ๋อนี่ไงผมมาไม่ดูเองป่ะโหช่องโคตรยาวอะไปครับไปครับมีคนมาทำภารกิจเหมือนเราด้วยอ่ะสงสัยเขาเริ่มต้นเหมือนเราเงินที่สะสมมาก็หายหมดนะครับสังเกตได้ที่ข้างบนนะครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีของฟรีของฟรีนี่ครับอันนี้คือของฟรีนะครับเราสามารถที่จะกด F นะครับเพื่อที่จะได้รับมันมานะก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้แต่รู้ว่ามันฟรีครับเป็นการเรียนรู้สกิลครับผมเป็นการเรียนรู้ที่แบบคุ้มค่าคือแบบแค่ไปยืนกด F ครับแล้วเราก็ได้มันมาครับเฮ้ยใช่ปะน่าจะใช่นะเพราะว่ามันมีทางเดียวที่ให้เข้าได้นี่ครับเป็นสัญลักษณ์ของอีตูบานาตินะไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าถ้าลองเลือกเป็นเผ่าอื่นนี่มันจะเป็นสัญลักษณ์อื่นไหมอันนี้ไม่ต้องกลัวครับเราเข้าไปไม่ได้ครับเราต้องยิงเอามายิงลืมยังไงก็ต้องโดนจับอยู่ดีครับผมแล้วก็ไปให้ด็อกเตอร์ฉีดยาเอาเดี๋ยวสิอ้าวผมต้องไปปฏิบัติภารกิจข้างบนก่อนเดี๋ยวนะนี่อ้าวเอ๊ะหูฮะผมกับเข้าไปไม่ได้เหรอนั่นไงผมต้องกลับไปปฏิบัติภารกิจก่อนอะโอ้โหผมลืมเหรอหรือว่ายังไงผมวิ่งมาจนถึงแล้วนะน่าเกลียดมากน่าเกลียดแบบมากมายอ้าวใช่ปะเนี่ยนั่นไงผมนี่แม่งเหมือนโซโลเลยอะหลงได้แบบง่ายมากอะผมไม่เหมาะนะจริงๆที่จะเข้ามาอยู่ในอีแบบนี้ใช่ครับนี่แหละทางออกครับเราก็ใกล้ถึงแล้วเพราะว่ามันบอกว่าเหลืออีก30กว่าโหเป็นห้องใต้ดินที่แบบใหญ่โคตรครับแล้วเราต้องกลับขึ้นไปเพื่อไปหาอะไรก็ไม่รู้ครับเฮ้ยทำไมผมจำไม่ได้เลยวะอ้าวเดี๋ยว Watch คืออะไรนี่เหรอมีของฟรีซ่อนไว้นี่ทำไมไม่บอกโอ้โหมันหายวาร์ปเข้าไปในกำแพงได้ด้วยอ่ะผมเปิดไม่ได้นะครับไม่มีสกิลในการเปิดครับผมเนี่ยโอ้ต้องให้กูเช็คแค่นี้70อยู่ใต้ดินค
คือคนตีนมากอะให้ผมเช็คแค่เนี้ยผมน่าจะเข้าได้แล้วมั้งโหแบบน่าเกลียดอะน่าเกลียดสุดอะแค่ผมไม่ได้กดไอ้นี่แค่นั้นเองไอ้ของฟรีเรากดบ้างเหรอโอ้โหคือแบบอะไรวะให้ผมวิ่งวนเล่นอะโอ้มันเดินแบบสบายใจอะผมเนี่ยวิ่งอย่างไวอ่ะดูสิครับจากแผนที่มันก็เป็นห้องที่โคตรลึกลับดูทั้งที่แบบอยู่ใกล้แค่เนี้ยแต่แบบต้องทำนั่นทำนี่ขึ้นไปขึ้นมาวิ่งมาวิ่งไปครับผมดูสินั่นไงแม่เมื่อกี้ผมมาถึงแล้วนั่นครับมาแล้ว You know the drill. Run them through due diligence. I'm on it. Please, no head trauma. Someone ping Cassini to shut that fucking alarm off. เรามองไม่เห็นอะไรเลยนะครับตอนนี้คือเหมือนรู้แต่อย่างเดียวว่าเราโดนลากมาเหมือนกับเป็นตัวอะไรสักอย่างเฮ้ยไอ้นี่มันบุกรุกเข้ามาได้ยังไงจับมันมาสิจริงๆไม่ใช่มันเขาพาเรามาฝึกกับช่วงระหว่างนี้ก็ให้ทุกคนดูไปก่อนนะผมไปห้องน้ำแป๊บนึงครับผมเพราะว่าด็อกเตอร์มันพูดค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆ synthetics in your system to fast track the rapport process so make yourself comfortable before you lose motor function in your arms and legs is it safe no I'm just fucking with you I'm a researcher an experimental researcherZern, my schedule is triple booked, so get started 10 minutes ago. Yes, ma'am. Ms. Geary. Management. Still here. Shit. Knew that. Wow. Illuminati. Always there. Okay. Today, we're going to be provoking your extra-human potential. Routine tests.Psychic driving, invasive procedures, auto-suggestion, and this is all going to happen while you're under a post-hypnosis role-playing scenario. I wouldn't worry about it. I'm going to play you a looped recording of the catastrophe in Tokyo. And then, with a little chemical assistance, your uninhibited neurons are going to work their crazy magic. I won't lie to you.This is going to be an intense out-of-body experience. Wow! I'm pretty excited myself. And subject has left the building.It's all shut down. Kaiden Cho, everything. From the park to Arachi Tower. SDF quarantine. Good news for Tokyo, bad news for us. I thought the dragon thrived on chaos. Someone once told me the Illuminati had all the answers. They're saying a bomb. It's never just a bomb. Something worse. Something that brought the filth with it.So we fight. That's what us Templars do. I enjoy a good fight. It's just these trousers are bloody velvet. Sarah! Thank Gaia!
วัสดีครับก็กลับมาแล้วนะครับก็ช้าทีนึงครับเผอิญว่าห้องน้ำเสร็จก็ล้างมือครับแม่สอนมาดีก็หลังจากที่เราโดนไอ้ด็อกเตอร์โรคจิตเมื่อกี้ฉีดยามานะครับเราก็จะมาโผล่อีกโรคนึงนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่านี่มันคือโรคแห่งการฝึกหรือเปล่าให้เรามาคุยกับเมย์ลิงเนี่ยเพื่อรับมิชชั่นครับผมโอเคก็ตอนนี้เราก็รับมิชชั่นมาแล้วเรียบร้อยก็บอกว่าเฮ้ยให้เปิดกระเป๋าสิเปิดดูมันมีอะไรก็คอมพลีทแล้วครับเมื่อเปิดกระเป๋ามาแล้วนะครับเราก็จะได้รับปืนครับซึ่งเป็นปืนนี่ครับลูกซองเรานั่นเองก็จริงๆเราสามารถที่จะเรียนรู้การใช้งานมาแล้วนะครับปืนลูกซองรู้สึกว่าจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเราใช้สกิลได้ที่ไหนอะ M ใช่ไหมเฮ้ย M คืออันนี้ N เหรอนี่ครับตอนนี้คือเราไม่มีสกิลสำหรับปืนลูกซองเลยเหรอเรายังไม่มีเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรครับพาสซีฟสกิลแล้วก็ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับผมนะปะกลับไปคุยเมย์ลิงอีกรอบนึงเฮ้ยฉันอัพอาวุธเสร็จแล้วเมย์ลิงเอ้ยเอาไม่คุยละให้ผมทำอะไรอีกก็แค่นี้ไม่ใช่เหรอก็นี่ไงผมก็คุยกับเมย์ลิงเสร็จแล้วผมใช้ไปแล้วเนี่ยสกิลอะเห็นไหมโชว์ให้ดูด้วยเมื่อกี้อ้าวหรือให้ผมทำอะไรอ่ะผมจำไม่เห็นได้มันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วครับผมจำได้ว่าห้องนี้มันเป็นห้องแคบๆครับที่ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยนายเฮ้ยคุยกับมันได้คนเดียวนี่แหละเดี๋ยวนะผมไม่ได้ติดตั้งหรอติดตั้งแล้วนี่ไงอะไรอีกอ่ะนั่นไงผมต้องอันล็อกใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมนี่อันล็อกยังไม่ได้เสร็จแล้วนี่ไงอ๋อให้ผมไปอัปเดตสกิลกด F ก็เปิดแล้วก็งงตั้งนานตอนแรกผมก็ตอนแรกผมก็ทำงั้นนี่หว่าไม่ต้องร้องครับยังไงตายครับนั่นไงเห็นไหมโดนแดกไปแล้วเรียบร้อยเสียงมาจากข้างหลัง How many have they got there? It's gone viral so fast. If this gets out into Tokyo, it doesn't. We'll stop it here, whatever it takes.
ปักเฮ้ยแต่ผมสงสัยอยู่ข้อนึงครับคือผมเป็นคนมีข้อสงสัยเยอะคือผมสงสัยว่าเราสลับปืนกันได้ไหมเนี่ยคือเนี่ยเอาไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะอ๋อได้เดี๋ยวเห็นไหมได้ด้วยก็แสดงว่าสมมติฐานผมถูกครับผมอ้าวเดี๋ยวนะแสดงว่ายังไงผมก็ต้องถืออันนี้ใช่ไหมเป็นพวกบ้าที่แบบแทนที่จะยิงไอ้นี่นะแรงๆนะปรากฏว่ายิงปืนพกงั้นครับผมมาเลือกผิดเองตั้งแต่แรกแล้วมากงั้นแต่เห็นบอกมันง่ายอ่ะสักครู่นะครับโยก็กลับมาแล้วนะครับก็หลังจากที่เราปล่อยให้เพื่อนเราแบบรอนานมากก็เฮ้ยอ๋ออันนี้คนวิ่งหนีโอ้โหแบบปืนเราแบบโคตรกากโอ้มันรวมทุกอาชีพนะครับอ้าวเดี๋ยวนะเฮ้ยระเบิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บด้วยโอ้โหเราโดนอะไรก็ไม่รู้ครับภาพนี้เหมือนกับเป็นสกิลที่มันยิงมาใส่เรานะตอนนี้ให้เรามาทำอะไรมารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะแบบบอกเล่านะครับพูดอะไรของมันนะโอเคตอนนี้ผมเพิ่มเสียงแล้วนะให้ผมไปคนเดียวใช่ไหมให้ผมไปไหนอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เรามาเมื่อกี้นะเป็นจุดวาร์ปที่อยู่ข้างบนด้วยไม่ใช่แน่นอนครับป่ะเดี๋ยวผมจะไปลุยเดี่ยวจะกลัวอะไรอ่ะอ้าวเดี๋ยวนะผมจำได้ละตรงนี้มันให้เราอัปเดตสกิลครับผมอัปเดตเป็นพาสซีฟสกิลนะครับก็ให้เราอัพนะครับใช่ป่ะนี่ดิก็ครับอันล็อกครับผมอ้าวหรืออะไรอีกได้อีกไหมก็อันล็อกครับผมก็แค่นี้ครับก็สกิลเสร็จยังมันเปิดภารกิจให้ยังเพื่อนเอาเพื่อนเราหายแต่เราต้องไปเพื่อนเราแบบรอแล้วบอกว่ามึงไปเฮ้อมึงไปเฮ้ออะไรประมาณนั้นแน่นอนวิ่งขึ้นบันไดไปก่อนโอเคครับผมตายแล้วได้ของด้วยก็กด F ครับเพื่อเปิดก็กด I สักหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมเป็นชิปที่เราให้เราทำให้เราเก่งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเป็นชิปอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพื่อนเราล่ะเฮ้ยเพื่อนเราแม่งไปก่อนแล้วอะไรมึงจะเจ๋งขนาดนั้นปะเฮ
ใกล้ๆอย่าง54โอ้มีสกิลพิเศษให้เราเรียนรู้ครับผมเป็นของฟรีครับของฟรีของฟรีโอเคครับผมล็อกมาแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรซ่อนแล้วครับตรงนี้ไปไม่ได้แล้วแต่ยังไงเราก็ต้องเข้าไปในตู้ครับผมตู้คอนเทนเนอร์นี่ครับวิเอาขังเอานี่ไงใครโอ้เราเจอเขาแล้วนะครับ Take it into yourself breathe it out will this broken body mend itประมาณว่าเราอยากช่วยเขาไหมเราต้องช่วยอยู่แล้วครับอ้าวมีพลังเลยเหรอโอเคครับเราช่วยเขาแล้วนะครับอ้าวเพื่อนเราเพิ่งมาแล้วเมื่อกี้มึงหายไปไหนกูตามหาก็หาไม่เห็นโอ้มันเข้าใจกับทุกคนเลยอ่ะทำไมผมเข้าใจแบบกระท่อนกระแท่นวะรู้แต่ว่าเราต้องฆ่ามันอ่ะ Well done. โคตรโหดอ่ะเพื่อนแต่ละคนนะเป็นปีศาจหมูป่านะครับหลุดมาจากเรื่องซึมหงอคงนะครับโหยิงไม่เข้าด้วยเหรอซึมแบบแคบแต่ยิงไม่เข้าเลยครับมันโจมตีผมอย่างเดียวเลยโอ้มึงชนทำไมตายแล้วตายแล้วตายแล้ว The gate's opening โคตรเจ็บอ่ะเลือดออกด้วยประตูเปิดแล้วแต่ว่าเราเอ้าเดี๋ยวนะไอ้ตำรวจที่มากับเราไปไหนแล้วอ่ะแสดงว่าอันนั้นเป็นไส้ศึกเหรอตะลุงคนนี้มาแทนอะแสดงว่าผมยิงมันหรือมันแปลงร่างแล้วเรายิงมันเอ้าเอ้าเฮ้ยพอวิ่งมาแล้วแบบเอาห้ามหยุดอีกมันบอกว่าวิ่งไปห้ามหยุดโอ้ Look out it's all coming down เอาห้ามหันกลับมาด้วยอะไรก็ไม่รู้ครับไปเฮ้ยอันนี้มันอ๋อต่อให้ผมไม่หันไปมันก็ต้องเป็นเดิมครับคือมันมีนี่ครับอันนี้เป็นความฝันหรือความจริงไม่รู้ครับแต่ว่าแบบเลือนลางเหลือเกินครับโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะชิ้นส่วนอะไรลอยมาก็ตอนนี้เราก็เริ่มงงๆแล้วว่าตกลงตัวเรานี่คือใครแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจริงๆก็คืออันนี้มันให้ผมเดามันคือการฝึกอ่ะมันคือการฝึกที่เป็นผลจากฤทธิ์ยาไออะไรนะไอด็อกเตอร์เมื่อกี้ซึ่งไอด็อกเตอร์นี่มันก็แบบชั่วร้ายเหลือเกินบอกให้เราห้ามขยับแต่ไม่ขีดคอแบบเอาเข็มใหญ่ๆจิ้มคอมันใครไม่กลัววะก็วันฝนตกนะครับแล้วก็จิบโคล่ามันโคตรดี
แต่ก็กลัวจะปวดฉี่อีกทีก็เห็นไหมครับโอ้รู้สึกตัวแล้วเหรอตอนนี้กำลังวิเคราะห์ผลจากการฝึกของเราอยู่นะครับว่าเป็นยังไงมั้งก็ปรากฏว่าผลก็ดีนี้ใช่ได้ Surge Well Yes Look it up sometimeHey, you'd better haul ass to the test chamber. Jump through a few hoops. Oh, and you may be feeling some discomfort from the microchip that I grafted to your spinal column. Wow. No worries, though. And as your doctor, I'd caution you, strongly caution you. Okay, but ไม่เป็นไรครับ มันจะทำให้เราแข็งแรง แข็งแกร่งขึ้น ไม่ใช่แข็งแรงก็นะมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นก็เราไม่คุยกับมันแล้วไอ้ด็อกเตอร์โรคจิตเนี่ยเราจะต้องไปที่ไหนอะเราต้องออกไปใช่ไหมเพื่อไปทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ครับแล้วตอนนี้เราก็นี่ครับภารกิจต่อไปจะอยู่ในห้องแห่งความลับคอมพลีทแล้วเราก็จะตามหามันไปนะครับนะ59นะไปตามแผนที่ครับนี่ฮะน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนไหมน่าจะเป็นชั้น2ไหมมีของฟรีด้วยครับกดครับเก็บทุกอย่างที่เก็บได้ครับอันนี้คือห้องอะไรนี่เปล่าไม่ใช่มันคนละทางกันเลยเราต้องไปอีกทางนึงที่เป็นลูกศรสีเขียวอันนี้มันห้องอะไรก็ปล่อยมันเอาไว้ก่อนครับมันเชื่อมต่อไปยังอีกโลกไอ้อีกห้องนึงนี่ไงใช่มั้ยอ้าวมันยังไม่พร้อมที่จะคุยกับผมแสดงว่าผมต้องไปหาไอ้ลูกศรสีฟ้าน่าจะจบก่อนอยู่ห้องไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนะเฮ้ยเป็นเฟรนด์กันป่ะไม่สนใจกูเลยกูสามเมคเฟรนด ก็นะถ้าลองมีเพื่อนนี้ก็คงจะโอเคอยู่นะผมว่าคงจะสนุกเข้าไม่ได้ครับน่าจะเป็นห้องนี้มั้งครับนั่นไงถามมาได้กดแล้วจะเข้าไปไหมก็ต้องเข้าสิโอ้ถามแปลกแสดงว่าเราต้องไปอัปเกรดหรือว่าเราไปต้องทำอะไรอีกอย่างหนึ่งอีกแน่เลยกว่าเราจะกลับไปคุยเพราะผมจำได้ว่ามันต้องไปคุยกับอีผู้หญิงเมื่อกี้แล้วมันเปิดเพลงพังแบบดังมากอ่ะโอ้ใช่เราต้องมาคุยกับเขาก่อนครับ This is a test environment in more ways than one, my friend. In here, we have total control.We see a ward play out exactly as we intended. You will learn, and unless you offend me more than I can bear, little harm comes to you. แล้วไงต่อแค่นี้ให้เราเก็บขึ้นมา Initializing field performance module. Okay. DNA encoding recognized. เก็บขึ้นมาไม่งั้นครบทุกอย่าง Sync complete.Field performance module online. อ๋อผมต้องไม่เป็นไรครับอัปเกรดก่อนก็ได้เป็นไงล่ะเราใส่วุฒิสำเร็จครับผมโอเคอ
อ๋อได้ก็ส่งมาจากใครเนี่ยบอกว่าเราคงจะได้พบกันประมาณไม่รู้เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปหา NG กันลงชื่อในว่า NG ก็นะมีกล่องนึงครับที่เราจะเปิดได้ก็น่าจะเป็นปืนยาวเอ้ยเป็นปืนช็อตกันครับผมนั่นไงอ๋อเป็นสำหรับอัปเกรดเหรอเดี๋ยวนะอ๋อเราเอาอันนี้วางครับผมเอาอันนี้วางครับผมอันนี้ไว้ทำอะไรอัปเกรดได้หมดเลยอันนี้ก็อัปเกรดได้อันนี้อัปเกรดได้ค้อนนี่ก็อัปเกรดได้เหรอเอ้าโอเคครับได้มาเป็นเลเวล4อ้าวอ๋อโอเคโอเคบอกว่าบางอันก็คนละพวกกันว่าประมาณนั้นมั้งไม่รู้แหละเมื่อกี้อัปเกรดไปแบบมั่วเขียดเสลียดเปียดก็ตอนนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นช็อตกันหลังจากที่เราอัปเกรดปืนพกไปแล้วหันมาเฉยๆก็กดได้มั้งเนาะก็เหมือนเดิมครับกดไอครับผมเราจำเป็นที่จะต้องเอาอันนี้ครับมาวางครับผมด้านนี้อันนี้ด้านนี้ครับตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะเพราะน่าจะเป็นการอัปเกรดแบบฟรีโอเคครับเราสำเร็จลุล่วงแล้วครับเราเจ๋งแล้วเราไปดูสกิลเราดิเราทำอะไรได้อีกโหทำอะไรไม่ได้เลยอะแล้วช็อตกันผมโหอันล็อกอะไรไม่ได้เลยอะนะปะให้ผมไปไหนต่อเนี่ยก็น่าจะแค่นี้ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรครับเป็นห้องฝึกเฉยๆแล้วไม่ต้องฝึกครับรุ่นนี้เราประเมินความสามารถของเราแล้วเราเยี่ยมยอดครับผมไปครับออกอยู่แล้วพอผมออกมาแล้วก็ส่งผมมาที่นิวยอร์กเลยเหรออะไรนิวยอร์กสักอย่างหนึ่งไม่ได้อ่านเมื่อกี้นี่ก็63นาทีแล้วครับที่เราอยู่ที่นี้เมื่อกี้อาจจะเป็นอีกมิตินึงก็ได้ไม่ใช่นิวยอร์กเมื่อกี้อันนี้เราก็คงจะไปหาอีป้านั้นได้แล้วแหละอีป้ามันอยู่ไหนอีป้ามันอยู่ไหนก็เดี๋ยวเราไปหาอีป้านะแต่ผมสงสัยห้องเนี้ยเดี๋ยวค่อยสงสัยดีกว่าป่ะเดี๋ยวมันคงมีภารกิจอะไรเราทำจนได้ล่ะตอนนี้เราไปหาอีป้ากันนั่นไงอีป้ามันคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้แต่ว่าพอเราเข้ามาปุ๊บมันก็ฟังเพลงแบบฮิปฮอปซะจบ Projecting indecision is a big no-no. Always smile. But this isn't another test. We don't do probation. You're either in or you're out. The Illuminati are very achievement focused. It's like Xbox, only everything is hardcore. The ethic I really want to instill in you is to aim high and achieve even higher.It's not just in your best interest, it reflects on me, too, and that is super important. Make me look bad, I'll mount your head on my wall as an object lesson to the next fuck-up. God, it is so cute when you new guys think I'm kidding. คือให้เรามาหาไม่ใช่อะไรครับจะใช้เราต่อครับผมคือแบบไม่มาหาอะไรเลยอะคือตกลงไอ้องค์กรพวกนี้มันตั้งเอาไว้เพื่อที่จะใช้คนแค่นั้นเหรอไอ้องค์กรพวกนี้มันตั้งเอาไว้เพื่อที่จะใช้คนแค่นั้นเหรออันนี้ใส่หัวบอกไม่เข้าใจมันใช้กูเพื่ออะไร The military are involved and we have limited bandwidth to stall the shit heels at the DOD. Give an old dude a red button to press, it's like Viagra to them. I want you out on Solomon Island to assess the impact on our bottom line. You can skip the traffic and the quarantine by traveling through Agartha. มันมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเลย Just use your initiative.
but not too much initiative that comes across as desperate. Ciao, ciao. เอ้ารับโทรศัพท์แล้วทำท่าไม่สนใจทั้งที่ใช้กูนี่นะมันหน้านะยิงสักปั้งเดียวเนี่ยยิงไม่ได้ครับผมน่าจะเป็นเขตที่แบบห้ามอะไรเงี้ยไปครับผมว่าเราต้องไปในห้องนี้หรือมั้งนี่เลยเห็นไหมล่ะในที่สุดก็เป็นห้องที่เราต้องเข้าไปเห็นไหมล่ะบอกแล้วมันคือห้องแห่งความลับเลยวะ Hey you เอาตกลงเรากำลังวิ่งขึ้นหรือกำลังวิ่งลงเรากำลังวิ่งตรงหรือกำลังวิ่งอ้อมอันนี้น่าจะเป็นภารกิจย่อยนะครับมีของฟรีครับเราเก็บก่อนของฟรีนี่มันดีจริงๆมีคนบอกว่าเกมสมัยนี้มันวิ้งจนแทบจะทิ่มตาครับสำหรับไอเทมหรือว่าของที่ให้เราเก็บก็จริงอะขนาดไม่มืดนะเนี่ยผมยังแบบมองเห็นเลยอะโอ้มีอะไรผมช่วยไหมโอ้ถ้าผมช่วยได้ผมก็จะช่วยนะแต่ว่าเราต้องเข้าไปในห้องใช่ไหมเอาไม่ได้เข้าอยู่ฝั่งนี้อ่ะนี่เหรออือหืออ๋อมันเป็นห้องแห่งการเวลานั่นเองครับเราจะต้องเข้าไปนะครับชุบโอเคครับผมเราเก็บแม่งให้หมดมีอะไรให้เราเก็บเราเก็บให้หมดครับผมปะก็อันนี้เป็นทางเข้าของเมืองอะไรนะเมืองอะไรอ่ะผมลืมชื่ออ๋อแห่งเป็นเมืองเข้าของอุโมงค์ต้นไม้ไงก่อนที่เราจะเข้าไปสู่คิงเมาส์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสนุกสนานขนาดไหนอันนี้น่าจะเป็นเหมือนรังผึ้งขนาดใหญ่ครับเป็นน่าจะเป็นถ้าลองเป็นละครอะไรน่าจะเป็นประมาณไหนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะระบบหลักที่จะส่งคนไปครับสกายเน็ตอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคก็ชั่วโมงกว่าๆก็คงจะพอควรแล้วนะสำหรับพาร์ทแรกเนาะพาร์ทแรกนี่ผมว่าน่าจะคงแนะนำเกือบหมดแล้วแหละสำหรับจุดไหนที่แบบมีเพราะว่าช่วงแรกนี่เราต้องทำภารกิจแบบตามสเต็ปครับผมเป็นสเต็ปบายสเต็ปครับผมพอเราไปที่คิงเมาส์แล้วเราถึงจะแบบทำอะไรตามใจเราได้ครับเราจะไปรับภารกิจที่แบบอ้าวอยู่ดีๆกระโดดออกซะงั้นน่ะเฮ้ยแล้วผมต้องทำภารกิจใหม่ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเอาสวยแล้วท่านผู้ชมคือแบบเฮ้ยผมต้องเริ่มแต่ต้นเลยเหรอก็นะครับพอผมเข้าไปที่ปากทางของคิงเมาส์นะก็ปรากฏว่าอยู่ดีๆก็เด้งออกซะงั้นครับผมโอ้ยเหมือนวันนั้นเลยอะที่ผมเล่นไปแล้วแบบเฮ้ยแม่งไม่สนุกอ่ะคือแบบแหลกแล้วแหลกอีกอ่ะจนแบบไม่ไหวละก็เลยเลิกเล่นไปจนเมื่อเช้านี้มาลองอีกครั้งนึงก็คือแบบอ้าวให้อัปเดตก็กดอัปเดตไปก็คิดว่าปัญหานี้น่าจะหายไปแล้วแต่ปรากฏว่าก็ยังมีบ้างนะครับแต่เพิ่งเจอนี่แหละคือแบบมึนงงแล้วสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันอะไรกันสงสัยอยากให้ผมพักเบรกไปดื่มกาแฟอะไรเงี้ยครับไม่แน่ใจว่าเป็นกับระบบสตรีมหรือว่าเป็นกับระบบเกมผมว่าน่าจะเป็นกับระบบเกมซะมากกว่าตอนนี้เราก็เลเวล2นะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วเนาะสำหรับการผ่านเข้าไปที่คิงเมาส์ไม่แน่ใจว่าผมต้องทำภารกิจใหม่หมดหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจอะไรเลยตอนเนี้ย
เฮ้ยไม่ใช่ละคิงเมาส์นี่เราต้องไปที่รวงผึ้งก่อนใช่ไหมศูนย์วาร์ปกองบัญชาการแห่งวาร์ปครับผมรอบช่วงนี้ก็หลังจากโค้กหมดก็จิบกาแฟตกลงผมนี่แบบกินคาเฟอีนเป็นอาหารนะวะคือรู้สึกว่าตัวเองได้รับคาเฟอีนแบบเยอะมากแล้วกาแฟแล้วเป็นกาแฟแบบโคตรเข้มด้วยนะต้องมีระบุอันนี้เขาระบุข้างกระป๋องไว้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวนะไม่ได้จะอวยว่าโฆษณานะแต่บอกว่ามีคาเฟอีนอยู่800มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรกระป๋องนี้กี่มิลลิลิตรเนี่ยกระป๋องนี้180นะครับก็แสดงว่าผมจะได้รับอยู่ที่ประมาณ140ผมต้องไปทางไหนเนี่ย24อ๋อนู่นคุยได้ใช่ไหมกด F ได้ครับผมไม่คุยแล้วคือมันไม่ได้ให้อะไรเราก็ไปเก็บของฟรีก่อนครับก่อนที่เราจะไปครับผมกด F ครับผมนู่นครับของฟรีอยู่ตรงนู่นก็มีครับผมแต่ว่าเหมือนมันจะกดไม่ได้อ้าวเฮ้ยทำไมผมกดรับไม่ได้อะอ้าวโอ้ไม่ได้ก็ไปแล้วครับไปได้ไหมไม่ไปอ่ะไม่กระโดดให้ผมด้วยอ่ะคือประมาณว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาครับเมื่อกี้นี้ขึ้นมาบอกแล้วว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาก็ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าลองรอบนี้ไม่ได้ก็คงจะอยู่กันที่ตรงนี้แล้วรอบหน้าเราค่อยมาวาร์ปแล้วก็ไปที่คิงเมาส์กันเนาะก็คงจะถ้าลองไม่ได้จริงๆก็คงจะจบพาร์ทแรกอย่างเท่านี้ครับเพราะว่าวันนั้นก็เป็นแบบนี้แหละทำให้เสียอารมณ์ซะเปล่าๆครับผมหลายคนพอมาดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะแบบเออเล่นอะไรเนี่ยซ้ำไปก็ซ้ำมารอแต่ตอนโหลดจริงๆผมอยากได้คนมาเล่นเป็นเพื่อนเนาะอย่างน้อยๆใครเล่นเกมนี้อยู่ก็แอดเฟรนด์มาหรือว่าทักมาก็ได้ครับใต้คลิปเดี๋ยวผมจะนั่นไงเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วว่ามีปัญหาจริงเพราะฉะนั้นก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เนาะใครที่เล่นอยู่ก็ทักกันมาเนาะเผื่อเวลาตรงกันอะไรเงี้ยอยู่แมปเดียวกันสามารถที่จะช่วยกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมไอ้นายและ IT Gamer ก็คงต้องไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย